ลำดับที่9ผู้สมควรเป็นอริยะพระพุทธภาษิตนะเตนะอริโยโหติเยนะปานานิหิงสติอหิงสาสัพพะปานานังอริโยติปวุจติแปลความว่าบุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่จะชื่อว่าเป็นอริยะหาได้ไม่แต่เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์จึงสมควรได้นามว่าอริยะอธิบายความอริยะแปลว่าประเสริฐสูงส่งห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแต่คนจะประเสริฐสูงส่งเพียงเพราะชื่ออริยะก็หาไม่ได้แต่จะประเสริฐสมชื่อก็ต่อเมื่อได้เว้นแล้วจากการเบียดเบียนสัตว์ในอินเดียเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาพวกคนอินเดียใช้แรงสัตว์อย่างทารุณเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นม้าวัวควายหรือลาเลี้ยงอย่างเลวแต่ใช้งานหนักอย่างที่เราไม่เคยได้พบเห็นในเมืองไทยเคยเห็นควายลากเกวียนบรรทุกของหนักจนล้มลงตายวัวก็เคยเห็นและจะหาวัวควายที่มองดูสุขภาพดีนั้นยากส่วนมากผอมเห็นโครงกระดูกได้ชัดคอที่ลากเกวียนนั้นถลอกแล้วถลอกอีกจนกลายเป็นแผลถึงกระนั้นก็ยังต้องลากเกวียนขนาดเท่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เทียม2ตัวบ้างตัวเดียวบ้างรถม้าที่ลากคนม้าตัวเดียวสารถีบรรทุกคนเสียถึง 9-10 คนวงเล็บเปิดคนยิ่งมากเจ้าของก็ได้เงินมากเพราะคิดเป็นรายคนวงเล็บปิดมันเหนื่อยและหนักอย่างยิ่งแต่มันทนอำนาจแท้ไม่ไหวก็ต้องวิ่งไปวิ่งไม่ไหวล้มลงตายก็เคยมีเคยเห็นการใช้ลาก็เหลือแรงเหมือนกันเมื่อใช้ขนของแล้วยังมัดขาไว้ซะอีกไม่ให้มันหนีอย่าว่าแต่สัตว์เลยการใช้แรงคนก็ทารุณหนักหน่วงอย่างไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้ในเมืองใหญ่ๆที่มีพลเมืองมากเช่นกาลกัตตานั้นการใช้แรงคนลากล้อเลื่อนแทนวัวและควายเป็นไปอย่างหนักหน่วงสุดจะพรรณนาได้คนพวกนี้ผิวดำผอมเกรงมีแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวพันกายถูกแดดในหน้าร้อนแผดเผาให้ดำมาเมื่อมมีเหงื่อโสมกายประยานใหญ่เคยได้ยินหลายคนพูดว่าพวกอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นถืออหิงสาวงเล็บเปิดการไม่เบียดเบียนเช่นการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นวงเล็บปิดอย่างเข้มงวดแต่เมื่อไปเห็นการใช้แรงสัตว์หรือแรงคนของพวกเขาแล้วรู้สึกว่าพวกเขาเบียดเบียนสัตว์อยู่ทุกวันอาจเป็นเพราะความยากจนนั่นเองทำให้พวกเขาคิดถึงแต่เงินรายได้ที่อาศัยสัตว์เป็นผู้ช่วยหาแล้วลืมความปราณีที่จะพึงให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพเหล่านั้นเสียสิ้นพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เพราะทรงปรารภพรานเบ็ดคนหนึ่งชื่ออริยะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะวันหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของนายพรานเวทชื่ออริยะจึงเสด็จไปบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูทิศอุดรแห่งเมืองสาวัตถีพรานเวทเห็นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วทิ้งคันเวทยืนอยู่พระศาสดาประทับยืนไม่ห่างจากพรานเวทเท่าใดนักตรัสถามพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรพระสาวกเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะเป็นต้นในพรานเบ็ดได้ยินดังนั้นคิดว่าพระสมณะโคดมตรัสถามชื่อของพระสาวกทุกองค์อีกสักครู่คงจะถามชื่อเราพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสถามว่าอุบาสกท่านชื่ออะไรชื่ออริยะพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาสกผู้ที่ยังฆ่าสัตว์อยู่เช่นท่านจะชื่ออริยะหาได้ไหมผู้ชื่ออริยะควรเป็นผู้ไม่เบียดเบียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาเตนะอริโยโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาในพรานเบ็ดชื่ออริยะได้บรรลุโสดาปัตติผล